ิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทิศทางไทยปรับไซส์ใหม่เม็ดใหญ่กว่าเดิมใหญ่จัมโบ้เกรด A โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ห่อในราคาเพียง470บาทส่งฟรีไปเลยทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อได้ที่โทร02-114-1177หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอได้เลยนะครับมาเปิดประเด็นกันค่ะคนในโลกโซเชียลค่ะก็มีการซัดยับ3นิ้วป่วนวันสำคัญถอย3ไม่สมเป็นอนาคตของชาติขณะที่ทางด้านของโบค่ะก็มีการชื่นชมผู้จัดงานสปิริตสุดยอดหลังจากเมื่อวันที่5ธันวาคม2564ได้มีประชาชนจำนวนมากนับพันคนมารอรับเสด็จในหลวงและพระราชินีอย่างเนืองแน่นณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อร่วมชมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์และชื่นชมพระบารมีของสองพระองค์ท่ามกลางเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วพื้นที่แต่ในช่วงเย็นของวันดังกล่าวค่ะกลับพบว่ามีกลุ่มม็อบบางส่วนไปยืนชู3นิ้วหน้าลานสยามพารากอนพร้อมกับมีการเขียนป้ายว่ายกเลิก112และมีการล่ารายชื่อคนที่อยากให้มีการยกเลิกโดยค่ะมีการติดสติกเกอร์ลงบนแผ่นกระดาษแต่ก็พบว่าค่อนข้างเงียบเหงามีเพียงจำนวนไม่ถึง10คนที่เข้ามาป่วนหน้ากิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแม้จะพยายามตะโกนว่ายกเลิก112แต่กลับไม่ได้รับความสนใจล่าสุดค่ะในโลกโซเชียลก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคลิปดังกล่าวว่าการกระทําของกลุ่มนี้ไม่เหมาะสมจะเรียกตัวเองว่าเป็นอนาคตของชาติด้วยซ้ำเพราะไร้กาลเทศะโดยในเพจ Facebook สติฮีโร่ V3 ก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ด้วยว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเล็กๆไปยืนชู3นิ้วและตะโกนยกเลิก112ขณะที่ผู้ร่วมงานคนอื่นกำลังยืนเคารพและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในงานวันพ่อที่สยามพารากอนเมื่อวานนี้ไม่ไหวนะดีที่ไม่มีเรื่องสมองสมองไปหมดละหน้าสมเพชขณะที่ทางด้านของโบณัฐฐาค่ะก็ได้มีการคอมเมนต์อีกด้วยว่าเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันนะคะว่าเมื่อมีการพยายามป่วนแต่ยังไม่รุนแรงถ้าเจ้าของพื้นที่ไม่มีการไปจัดการที่เกินเหตุก็ไม่มีอะไรงานก็จบไปอย่างราบรื่นไม่งั้นภาพก็จะเป็นอีกแบบซึ่งจะไม่ดีกับงานก็ต้องชมเชยผู้จัดงานและผู้ร่วมงานที่มีความนิ่งพอด้วยอย่างไรก็ตามค่ะได้มีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์การกระทำดังกล่าวด้วยว่าอยากเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ยังใช้วิธีกวนบาทาแบบนี้ยังจะหวังเปลี่ยนแปลงอะไรสภาพแบบนี้หรือจะมานำพาประเทศในอนาคตรู้จักอะไรเหมาะสมยังแยกแยะไม่ได้ขี่แพะชวนตีพวกกระจอกในหมู่รุ่นเดียวกันเลยพยายามหากลุ่มเพื่อหลอกตัวเองว่าตัวเองมีเรื่องที่สนใจสะใจที่ได้ยามเหยียดคนทั่วไปถึงขั้นสูงเพราะตัวเองสุดแสนต่ำต้อยไร้ราคาเพื่อนหลอกตัวเองให้ตัวเองรู้สึกดีตอนนี้เขารู้ทันกันหมดแล้วสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ